ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์เขาเรียกว่าอะไรนะอันบ็อกซิ่งกระทะสำหรับทำเนื้อย่างปิ้งย่างที่สั่งจาก Lazada นะคะสำหรับร้านที่สั่งเพื่อนๆเห็นไหมสำหรับร้านที่สั่งซื้อทาง Lazada เนี่ยก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นเบิร์ธเดย์ครบ8อายุ8ปีของ Lazada นะคะซื้อจากร้าน M Kitchen Stuff ในราคาไม่ถึง400นะรวมส่งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องให้ดูกันเลยว่าข้างในกระทะปิ้งย่างเนี่ยข้างในกล่องเนี่ยจะมีอะไรให้บ้างนะคะเราก็เริ่มจัดการตัดไอ้ที่เขาแพ็คมาด้านหลังซีลมาอย่างดีเลยนะคะแพ็กเกจจิ้งอ๋อเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นเปิดมาแล้วก็จะเห็นบับเบิ้ลแรปนะคะกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งแพ็กเกจจิ้งดีมากพอเปิดออกมาปั๊บสินค้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คิดว่าตรงปกนะคะคิดว่าตรงปกที่สั่งมาเลยภาษาเกาหลีค่ะน่าจะเป็นเกาหลีของแท้นะเดี๋ยวว่าเปิดก่อนจะได้ไม่ต้องตัดพลาสติกให้เปลืองนะคะสำหรับไมค์ที่ใช้ในการรีวิวสินค้าวันนี้นะคะสมโอก็ใช้ไมค์ที่เพิ่งจะทำรีวิวอันบ็อกซ์ไปก็คือไมค์ยี่ห้อโบย่า DYM1เสียงชัดเจนหรือเปล่านะนะคะรู้สึกซีลร้านนี้ซีลสินค้าแน่นหนามากก็จะเปิดบับเบิ้ลแรปออกได้นะคะนะคะตัดหลายรอบพอสมควรเหนียวค่ะไม่ต้องเจ็บยากซึ่งที่ว่ามันน่าจะเป็นข้อดีของการขนส่งสินค้านะคะไม่ให้เกิดการชำรุดระหว่างการเดินทางทีนี้เอาบับเบิ้ลแรปออกแล้วเรียบร้อยนะคะสินค้าที่อยู่ในกล่องชวบสำหรับเตาที่สั่งไว้เนี่ยเป็นเตาทรงกลมนะคะโอ้โหแล้วก็ในเปิดออกมาก็จะมีบับเบิ้ลแรปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะเปิดออกมาสินค้าตรงตามรูปเป๊ะเลยนะคะที่สั่งซื้อไว้สัมผัสได้เลยว่าพลาสวัสดุที่เคลือบเนี่ยน่าจะนอนสติกนะคะแล้วก็มีหูห้อยหูหิ้วนี้ให้ด้วย2ข้างนะคะสำหรับการจัดเก็บแล้วก็การพกพาไปต่างสถานที่ต่างๆสำหรับรีวิวการใช้งานเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องรอดูในวิดีโอถัดไปนะคะรู้สึกลูกชายร้องเรียกแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยที่วันนี้รีวิวสินค้าได้แค่นี้เดี๋ยวการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวสมโอจะรีวิวให้ดูกันภายหลังละกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ